สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับโอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่ค่อนข้างหายากแล้วนะครับในตลาดรถมือสองนะครับเป็นกระบะนะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงด้วยนะครับกับคันนี้เลยนะครับ Toyota Revo 2.4G นะครับปี2018ที่สำคัญนะครับคันนี้ใหม่น้อยมากๆนะครับใหม่แค่ 50,000 โลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขาดสปานะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่ว่าเราล้างคาสปาเก็บงานให้ถูกจุดแน่นอนครับลูกค้าออกรถไปเหมือนใหม่แน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูทีละส่วนนะครับเริ่มจากสีของเขานะครับสีของเขาเป็นสีดำนะเท่มากๆนะครับเป็นสีที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยนะและหายากจริงๆนะคือคันสุดท้ายที่ผมเห็น 2.4G อ่ะนานมากแล้วนะครับก็พอเข้ามาก็เลยตื่นเต้นรีบถ่ายเลยนะครับมาอ่ะไฟหน้าของเขานะครับก็ตัวท็อปนะ2.4G เนี่ยคือตัวท็อปแล้วนะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะนี่กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับหน้านี้เป็นหน้าใหม่นะครับหน้าปี2018นะครับเป็นหน้าล็อกโค่หรือว่าหน้าหล่อนั่นเองนะครับก็มีกระจังโครเมียมนี่แบบนี้แล้วก็มีรังผึ้งคล้ายๆรังผึ้งข้างในนะครับอันนี้ลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยอาจจะติดเพิ่มมานะครับเขาติดเพิ่มมานะตรงลายแถบสีส้มๆแบบนี้ติดเพิ่มมาซึ่งมันตัดกับสีดำมันก็ดูสวยอีกแบบนะครับก็โอเคเลยด้านล่างก็จะเป็นนี่ไฟตัดหมอกคู่หน้านะมีครอบโครเมียมด้วยนะครับก็แน่นอน 2.4G เขาเป็นตัวท็อปนะครับก็เลยสวยแบบนี้แหละออปชั่นเขาให้มาเต็มๆนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับยังใช้งานได้อีกดีเลยนะครับนี่ขอบยางก็ลึกนะนี่โอเคมาถึงด้านข้างของเขานะครับคือตัวนี้นะครับเขาแต่งมานะติดสติ๊กเกอร์ TRD มาด้วยสวยๆเลยนะครับของแต่งค่อนข้างครบอะดูดิเบ้ามือจับก็เป็นโครเมียมนะเป็นเบ้ามือจับแต่งนะนี่ด้านบนก็มีนี่ด้วยนี่มีราวแหลกด้วยสีส้มนะแต่งค่อนข้างครบนะครับมีกันสาดให้ด้วยนะดูดิคือของแต่งคันนี้คือครบมากๆนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะอ่ะกระจกข้างของเขานะก็เป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยเป็นปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนี่กระจกอ่ะชึบมือจับของเขานะครับประตูก็ใช้ได้ปกตินะใช้ได้ดีเลยมีบันไดข้างมาให้ด้วยครับขึ้นลงสะดวกนะมีผู้สูงอายุหรือมีเด็กเนี้ยก็ขึ้นลงสบายเลยนะครับโอเคด้านข้างสวยมากๆนะสีดำกระบะรีโว่นะหายากเลยนะครับช่วงนี้ธรรมดาจะเห็นพวกสีบลอนด์สีขาวใช่ไหมแต่สีดำเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับมาที่ด้านหลังเขาก็สวยอ่ะมันคือดูค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนี่ไฟของเขาก็สวยเลยนะนี่คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คาสปาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดูสวยนะนี่สีดำแต่งแถบอีกแล้วเห็นไหมแถบเป็นสีส้มนะเอ๊รีโว่คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปแน่นอนว่านี่เขามีกล้องส่องถอยด้วยมีเนด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนข้างในนะครับก็ตกแต่งด้วยโครเมียม Toyota Hilux Revo ตัว G นะครับนี่ด้านท้ายของเขาก็แต่งแถบโครเมียมเช่นเดียวกันนะเราดูแบ็คไลเนอร์ก่อนชึบมันยังไม่ล้างนะครับก็เลยมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงนะแต่ว่าแบ็คไลเนอร์เนี่ยคือสวยนะไม่บุบไม่ยุบนะครับสภาพดีมากใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะใช้งานได้อีกนานๆเลยนะครับก็รับประกันนะครับรถของเรานะครับไม่มีประวัติชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำ 100% นะครับกว่าเราจะได้รถประกันราคาเราเช็คแล้วเช็คอีกนะครับประวัติดีไม่แท้แน่นอน 100% นะครับโอเคก็รอบคันก็เราก็ดูไปแล้วนะครับว่าสวยมากๆมาดูด้านนี้ด้วยนี่สีดำสีเดิมทั้งคันนะครับต้องบอกก่อนอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงว่านี่คือสภาพก่อนการบำรุงนะครับพอเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเครื่องยนต์อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปคาสปาให้นะครับสวยแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันครับเอาละครับมาถึงด้านในแล้วนะครับตัวนี้นะครับ 2.4G นะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็เลยได้มาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำเลยนะสภาพเบาะคือดีมากสภาพใหม่มากๆนี่เบาะไม่มียุบไม่มีย้อยทั้งฝั่งคนขับและฝั่งด้านข้างคนขับเลยนะครับแล้วก็เขาจะได้มาเป็นตัวนี่ปรับไฟฟ้านะครับเฉพาะคนขับใช่ไหม
เฉพาะคนขับครับปรับได้6ทิศทางนี่ปึ๊บเขาเป็นตัวท็อปนะก็เลยมีออปชั่นที่แบบนี้นะและลองนั่งดีกว่าสบายไหมชึบเอ๊ะโอ้โหเบาะนั่งสบายมากๆเลยนะครับเบาะนั่งสบายเลยนะแล้วก็เข่าไม่ติดนะแล้วก็ปรับได้ปรับไฟฟ้าได้นี่ชึบให้มันเหมาะสรีระเรานะครับดีเลยอ่ะลองสตาร์ทก่อนนะครับชึบโอโอเคคันนี้นะผมย้ำอีกทีนะครับคันนี้ใหม่แค่ 50,000 โลเท่านั้นใหม่แค่ 58,000 โลเท่านั้นนะครับมือโดนตื่นเต้นไหมน้อยไหมแค่ 58,000 โลเท่านั้นครับลูกค้าก็คือได้รถใหม่ๆนะครับสภาพดีๆนะครับแถมไหมน้อยแค่ 50,000 โลเท่านั้นนะโอ้ดีมากๆเลยนะครับคันนี้ก็อ่ะเรามาดูฟังก์ชันทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุแต่รับสายโทรเข้าโทรออกก็คือมีบลูทูธด้วยนะครับนี่ดีเลยนะครับแล้วก็สภาพคือดีมากๆนะต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมน่าจะรักรถมากเลยนะทั้งแต่งรถครบเลยนะครับแล้วก็สภาพดีสุดๆไปเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไปแล้วนะครับต่อไปคันนี้นะระบบเกียร์แล้วกันคันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้ทริปทอนิกก็คือมีทั้งบวกและลบนะครับสามารถทดเกียร์ได้นะขับปกติก็ได้หรือว่าขับมันๆก็ได้แถมยังมีอีโคโหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดเพิ่มสมรรถนะเพิ่มกำลังเครื่องยนต์นั่นเองอ่ะก็คือระบบเกียร์ชึบชึบโอ้สมูทมากเลยนะค่อนข้างสมูทเลยนะเกียร์ดีนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเกียร์ดีมากๆโอเคต่อไปเรามาดูที่หน้าจอดีกว่าคือตัวนี้นะครับพอเป็นรุ่นท็อปเนี่ยธรรมดาถ้าเป็นรุ่นตัวอย่างเช่นตัว E หรือตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีหน้าจอทัชไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปมันก็เลยมีอ่ะเราไปดูกันตามหลอกนั้นนะคะเมาเพลินจนลืมเวลาเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้นะรองรับนะครับวิทยุ FM AM นะนี่ก็เพิ่มเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยนี่เสียงก็ดีนะครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะก็วิทยุ FM AM นะครับมีเชื่อมต่อบลูทูธด้วยโอเคแล้วคันนี้นะครับมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะเป็นตัวท็อปมีเนวิเกเตอร์แต่ว่าอันนี้ตรงนี้นะครับจะไม่สามารถเห็นได้นะเพราะว่าคันนี้เราถอด SD card ไปเก็บแล้วตอนนี้มันอยู่รวมกับเล่มนะครับบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็กุญแจสำรองเราเก็บไว้อย่างดีเพราะว่ารถของเราเนี่ยจะมีการออกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คศูนย์อะไรต่างๆมากมายนะครับเราเลยเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะสูญหายได้นะครับให้ลูกค้าได้ใช้แบบว่ามีเนด้วยไงใช่ไหมก็คันนี้ราคาดีมากๆยังไม่ได้บอกราคาเลยดีกว่าใช่ไหมคันนี้นะครับ Toyota Revo 2.4G นะครับปี2018ไมค์แค่ 50,000 โลนะครับเราขายที่ราคา 715,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ไม่น้อยสภาพดีขนาดนี้แถมชุดแต่งครบคันเลยนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะสำหรับราคาประมาณนี้นะครับผ่อนประมาณ11,000-12,000ประมาณนั้นนะครับก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะออปชั่นเขาเนี่ยพอเขาเป็นตัวท็อปไงมันก็เลยเยอะนะครับราคาขนาดนี้กำลังโอเคเลยนี่ตรงนี้มีคูลบ็อกซ์ด้วยก็คือกล่องใส่ความเย็นเวลาเรามีน้ำเย็นอะไรอย่างนี้ครับมาใส่ได้มันก็จะเก็บความเย็นให้นะนี่ก็นี่เก็บได้เยอะเหมือนกันนะของนะแอร์ก็เย็นนะครับนี่ปรับความเย็นแอร์ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถกระบะนะครับเดี๋ยวนี้นั่งสบายแล้วรถกระบะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังมันดีกว่าไปดูข้างหลังมันดีกว่าออปชั่นเขามีอะไรกันบ้างชึบปึ๊บในส่วนของด้านหลังนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเบาะหลังเหมือนกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะแล้วคันนี้มีแอร์หลังด้วยนี่มีแอร์หลังด้วยเบาะข้างหลังทั้งแอร์หลังทั้งเบาะข้างหลังนะครับก็คือส่งเสริมกันได้ดีเลยก็คือนั่งสบายนะครับไม่ร้อนแน่นอนแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นที่พักแขนด้านหลังนะครับสามารถใส่แก้วได้นะใส่แก้วได้2ใบเลยเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งสักนิดนะครับชึบโอ้โอเคเลยนะนี่นั่งสบายนะอันนี้คือผมกดเบาะข้างหน้าลงมาข้างหลังเยอะด้วยนะแต่มันก็โอเคนะครับคือนั่งสบายเลยนะครับมี
มีคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกนะครับก็ขับขี่ไปไหนได้อย่างคล่องตัวเลยครับคันนี้ออปชันเขาหลากหลายกระบะสมัยนี้มันใช้ในงานได้หลากหลายแล้วครับไม่จำเป็นต้องขนของหนักอย่างเดียวแล้วนะครับนั่งก็สบายด้วยนี่มีไอโซฟิกด้วยด้านนี้มีลูกเล็กๆนะครับเอาคาร์ซีทมาเชื่อมต่อได้นะดีมากๆเลยนะครับก็และอีกอย่างนะผมจะบอกว่าคันนี้นะครับรีโว 2.4G เนี่ยหายากมากๆแล้วโดยเฉพาะสีดำนะครับหายากมากจริงๆนะครับนานๆจะเข้ามาสักคันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับต้องรีบจองนะครับรีบโทรมาเลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าแคปหน้าจอนี้มานะครับส่งไปที่ LINE Official นะครับของเรานะครับ @regenhomecar นะครับได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 20,000 บาทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันเลยว่ะโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Revo นะครับ 2.4G ปี 2018นะครับคันนี้เราขายอยู่ที่ 715,000 บาทเท่านั้นนะครับรถหายากนะครับนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะครับก็ใครสนใจต้องรีบจับรีบจองกันเลยนะครับโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะครับจองรถนะครับเพียง199บาทได้รับส่วนลดไปอีก 20,000 บาทเลยนะครับหรือจะรับเป็นเงินกลับบ้านก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มีโปรช่วยผ่อนอีกมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับแล้วผมจะให้พี่เซลนะครับติดต่อกลับไปนะครับวันนี้นะครับก็ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีรถดีๆมาให้รีวิวกันอีกนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ